ในอาทิตย์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จไปงานชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงลิสบอนดังนั้นในช่วงการสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวพระองค์ทรงขอให้ผู้แสวงบุญภาวนาเพื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกพ่อขอให้ลูกร่วมภาวนาในระหว่างที่พ่อเดินทางไปโปรตุเกสตั้งแต่วันพุธนี้เพื่อร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลกIn occasione della giornata mondiale della gioventù. กรุงลิสบอนจะเป็นงานชุมนุมเยาวชนโลกครั้งที่4สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อจากกรุงริโอเดจาเนโรคาคูฟและปานามาซิตี้ในระหว่างการไตร่ตรองช่วงการภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปายังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตธัญพืชในยูเครนพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตสำหรับผู้คนจำนวนมากไม่สามารถนำมาเป็นเสมือนอาวุธได้นี่คือการทำให้พระเจ้าทรงเคืองพระทัยอย่างยิ่งเพราะธัญพืชนับเป็นของขวัญที่พระองค์มอบให้เพื่อเลี้ยงดูมนุษยชาติและเสียงร้องของบรรดาพี่น้องที่อดอยากหลายล้านคนได้ดังไปถึงสวรรค์พ่อขอให้พี่น้องของพ่อซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์รัสเซียฟื้นฟูทะเลดำเพื่อให้สามารถขนส่งธัญพืชได้อย่างปลอดภัยIl grano possa essere trasportato in sicurezza. และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไม่ได้ทรงละเลยไปว่าวันที่4สิงหาคมเป็นวันครบรอบ3ปีของการระเบิดที่ท่าเรือเบรุตสมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาเพื่อผู้เคราะห์ร้ายครอบครัวของพวกเขารวมถึงประเทศเลบานอนในการหาหนทางแก้ไขวิกฤตการภายใน